ตูนมีอะไรกินบ้างอ่ะหิวโอ้โหแค่เทซุปชาบูเข้มข้นของเพียวฟู้ดผสมกับน้ำร้อนก็ได้ซุปชาบูอร่อยๆไว้ทานง่ายมากอร่อยง่ายสะดวกประหยัดแค่แอดไลน์กดช้อปผ่าน MyShop เลือกสินค้าที่ต้องการแถมใส่โค้ด PureFoodsMania ได้ส่วนลดเพิ่มอีก 5% ด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุงแอดมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันหมด5คู่นะครับสำหรับคู่ที่พวกเรา2คนไม่ได้ทำเนี่ยเราจะจัดให้ใน23 Mania Recap ในวันถัดไปนะครับใครที่เพิ่งเริ่มติดตามชมพวกเรานะครับอย่าลืมกดซับเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเช่นเดียวกันอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเช่นเดียวกันนะครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้กันเลยดีกว่าครับทีมที่กำลังร้อนแรงเหลือเกินครับนั่นคือ Miami Heat เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Boston Celtics ครับทั้ง2ทีมค่ะยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวจริงในชุดหลักของพวกเขาเหมือนเดิมนะคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดของ Boston Celtics เปิดเกมมานะคะทั้ง2ทีมเนี่ยมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะค่ะกว่าจะทำแต้มได้เนี่ยก็ผ่านไปเกือบ4นาทีเลยนะคะแต่ว่า Miami Heat เนี่ยมีเกมที่ดีกว่าค่ะทั้งวงนอกและการเก็บแต้มตายแปนทำให้จบควอเตอร์แรกเนี่ยเป็น Miami Heatที่ออกนำไปก่อน6แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะ Miami Heat เนี่ยก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะพลังการเล่นเนี่ยเหมือนหายไปเลยค่ะทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเลยนะคะแล้วก็เป็น Boston Celtics ค่ะที่ช่วยกันเล่นได้ดีช่วยกันลุกแล้วก็ช่วยกันรับโดยเฉพาะเกมรับค่ะรันชุดใหญ่25-3บีบให้ Miami Heat เนี่ยมีแต้มแค่9แต้มเท่านั้นในควอเตอร์นี้อย่างไม่น่าเชื่อขึ้นนำถึง18แต้มแม้ว่าเจสันเททัมเนี่ยจะไม่มีเลยสักแต้มในช่วงครึ่งแรกอ่ะพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะ Miami Heat เนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นนะคะแม้ว่าการยิงของพวกเขายังคงติดขัดก็ตามแต่ดูแล้วเนี่ยพลังในการเล่นเนี่ยก็มีมากกว่าในช่วงควอเตอร์ที่2อ่ะพวกเขาค่อยๆไล่ตามมานะคะแม้ว่าจะยังคงเป็นฝ่ายตามตลอดทั้งควอเตอร์แต่ก็ทำได้ดีบีเพเจสันเททัมค่ะฟาวครั้งที่4แล้วก็ต้องออกไปนั่งพักยาวสำหรับเจสันเททัมเนี่ยมาจนถึงตอนนี้จบควอเตอร์ที่3ยังไม่มีสักแต้มเลยนะคะแต่ Boston Celtics พวกเขาก็ไม่ยอมง่ายๆค่ะยังคงรักษาการนำไว้ที่18แต้มและแล้วในที่สุดค่ะแต้มแรกของเจสันเททัมเนี่ยก็มาจากการยิงลูกโทษในช่วงควอเตอร์ที่4อ่ะ Boston Celtics ยังคงรักษาเกมได้ดีนะคะแล้วก็หนีห่างไปอีก22แต้มนำแบบเกมนี้กับ Miami Heat เนี่ยสู้ไม่ได้เลยจริงๆค่ะแล้วก็เป็น Boston Celtics ที่คว้าชัยชนะไปได้ผลงานของผู้เล่นในทีม Miami Heat ได้จิมมี่บัตเลอร์20แต้ม4รีบาวด์พยายามนำทีมเต็มที่แล้วค่ะดันแคนโรบินสัน16แต้ม4รีบาวด์วันนี้ใช้โอกาสในการยิง3คะแนนมากไปหน่อยไม่ดีเลยค่ะ Boston Celtics ได้เจเรนบราวน์17แต้ม5รีบาวด์ไม่ได้ร้อนแรงมากแต่ก็มากพอที่จะนำชัยชนะให้กับทีมเดนนิสชรูเดอร์14แต้ม5รีบาวด์6แอสซิสต์กับอีก2สตีลค่ะแม้จะมีความผิดพลาดง่ายๆแต่ก็ถือว่าช่วยทีมได้ดีจบเกม Boston Celtics กด Miami Heat อยู่เลยนะคะคว้าเอาชัยชนะไปได้ง่ายอย่างผิดคาด95-78สำหรับ Miami Heat ในเกมวันนี้ครับเชื่อว่าเพื่อนๆที่ชมเกมการถ่ายทอดสดก็น่าจะช็อกเหมือนกับแอดมินนะครับว่าเกมของพวกเขาเนี่ยขาดกันขนาดนี้ได้อย่างไรเพราะว่าทีม Miami Heat ในตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมชั้นยอดมากๆนะครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับไม่รู้ว่าเป็นเพราะชุด City Edition ที่เขาเปิดตัวในเกมวันนี้หรือเปล่าแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงชุด City Edition แต่ละทีมอยู่แล้วล่ะจังหวะที่พวกเขาใส่ลงสนามทำการแข่งขันในเกมวันนี้ของ Miami Heat นะครับ City Edition ของเขาเนี่ยใช้ชื่อว่าทีมแบบ Match Up Match Up ในที่นี้หมายความว่าเอาเล็กๆน้อยๆของแต่ละฤดูกาลครับที่น่าจดจำเอามาผสมผสานอยู่ในชุดนี้ครับอยากจะให้เพื่อนๆดูโลโก้กลางอกนะครับที่คำว่า Miami เริ่มกันที่ตัว M นะครับเพื่อนๆดูดีไซน์ดูแบบต่างๆเนี่ยมาจาก Miami Floridian Throwback ช่วงปี2004เขาก็เอามาไว้เป็นตัว M ตัว I ตัวแรกเนี่ยมาจากชุดยูนิฟอร์มของ Original Miami Heat เลยครับตามปกติเลยตัว A ถัดไปครับมาจากฟอนต์ในชุดปีที่เขาคว้าแชมป์นะครับเป็นช่วงคืนวันที่เขามอบแหวนเป็นความทรงจำที่ดีมากๆครับของทีมในช่วงปี2012ไปต่อกันที่ตัว M ตัวที่2นะครับเป็นตัวสีฟ้าถ้าเกิดเพื่อนๆจำกันได้เนี่ยฟอนต์ตัวนี้เนี่ยมาจากชุด White Knight Jersey นะครับเป็นชุดที่แบบแฟนๆเนี่ยซื้อมาที่สุดเป็นชุดที่ทำออกมาแล้วมีการยกย่องชื่นชมว่าเป็นชุดที่สวยมากๆครับของ Miami พวกเขาก็เอามาลงในชุด Jersey City Edition ในปีนี้ด้วยนะครับและตัว I ตัวสุดท้ายนะครับมาจากชุดเปิดฤดูกาลครับสีฟอนต์ของพวกเขาในนัดปี2013ครับนัดคืนมอบแหวนเช่นเดียวกันและอยากจะบอกเพื่อนๆมองลึกลงไปนะครับด้านข้างของชุดแล้วรวมไปถึงตรงกางเกงด้วยเนี่ยเขาจะมีเส้นเหลืองๆครับเป็นตัวตัดขอบอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยชอบเส้นตัวนี้มากเลยเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปในปี2013ครับช่วงท้ายเกมเนี่ยก่อนที่เรย์เรนจะยิงลูกประวัติศาสตร์นะครับเปลี่ยนชีวิตของเลบรอนเจมส์เปลี่ยนชีวิตประวัติศาสตร์ของไมอามี่ครับเจ้าหน้าที่ของสนามเนี่ยเขาเตรียมตัวนะครับที่จะมอบถ้วยแชมป์ให้กับแซนแอนโทนิโอสเปอร์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่าแซนแอนโทนิโอสเปอร์น่าจะคว้าแชมป์ไปได้ซึ่งเส้นที่เขาเอามาขวางไว้เนี่ยไม่ให้แฟนๆเข้ามาในสนามเนี่ยก็เ
เป็นเส้นสีเหลืองเนี่ยนั้นเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็เอาเส้นตรงนั้นเนี่ยมาไว้ตามขอบตัวครับเป็นความทรงจำที่แบบสุดยอดมากๆนะครับเขาก็เอามาลงใส่ชุด City Edition ชุดนี้ด้วยและสุดท้ายครับเหนือป้ายแท็กเสื้อด้านล่างครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นเนี่ยจะมีคำว่า15 strong นะครับ15 strong อันนี้เนี่ยสื่อถึงชุดปี2006ครับชุดที่พวกเขาคว้าแชมป์เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยทางทีมนิยามของชุด15คนผู้เล่นตอนนั้นว่า15 strong ครับและเขาก็คว้าแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ของทีมไมอามี่ฮีทได้ในปี2006ก็เอามาอยู่ในชุด Match Up City Edition ชุดนี้ด้วยครับเรากลับมาเข้าสู่เกมแข่งขันในวันนี้ของฮีทนะครับเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยได้แต่สายหัวทั้งเกมเลยครับเพราะว่ามันเป็นวันที่แบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มทุกอย่างเนี่ยมันดูติดขัดมันดูยากมันดูแบบมันไม่ได้แต้มง่ายๆเลยครับมันแทบจะไม่มีเลยเพลย์สวยๆเพลย์ที่แบบโอ้ดูเหนือชั้นมากๆเลยในเกมวันนี้แทบจะไม่มีเลยสำหรับไมอามี่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในควอเตอร์ที่2เนี่ยพวกเขาได้แค่9แต้มเท่านั้นนะครับ9แต้มเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่ต่ำที่สุดของพวกเขาเป็นอันดับ2นะครับตลอดการในประวัติศาสตร์ของทีมไมอามี่ฮีทเลยย้อนกลับไปครั้งที่แย่ที่สุดนั่นก็คือ7แต้มตอนนั้นคือปี1995พวกเขาเจอกับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับนี่คือเกมที่แย่ที่สุดเป็นอันดับ2นะครับได้แค่9แต้มแล้วแบบนี้จะไปสู้ได้ยังไงครับไปดูตัวหลักของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นจิมมี่บัตเลอร์แบมอเดโยรวมไปถึงคาร์ลารีด้วยเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้ร้อนแรงไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายทั้งจิมมี่บัตเลอร์แล้วก็แบมอเดโยครับไม่ได้ร้อนแรงเหมือนก่อนหน้านี้ที่พวกเรา2คนเห็นแย่ไปกว่านั้นในช่วงควอเตอร์ที่3ครับตัวของคาร์ลารีเนี่ยก็เจอการกระแทกนะครับของดันแคนโรบินสันทีมเดียวกันล้มมาใส่ครับข้อเท้าซ้ายพลิกต้องออกจากเกมการแข่งขันไปยังไม่รู้นะครับว่าจะหนักแค่ไหนเราต้องมาติดตามข่าวกันต่ออีกทีพอพูดถึงดันแคนโรบินสันครับในเกมวันนี้เนี่ยเขามีการพยายามยิง3คะแนนนะครับมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองนั่นคือ17ครั้งแต่ลงไปแค่5ครั้งเท่านั้นเองครับถือว่าไม่ค่อยดีอะไรมากแต่การยิง3คะแนนลงครั้งนี้วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่56ติดต่อกันแล้วนะครับที่เขาสามารถยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูก57นี่คือสถิติของทีมที่ตัวเขาเคยทำเอาไว้ได้ก่อนหน้านี้เรามาติดตามชมว่าเขาจะทำลายสถิติของตัวเองแล้วก็สร้างสถิติใหม่ให้กับทีมไมอามี่ฮีทได้หรือเปล่าอีกไม่นานก็รู้กันครับสำหรับซุปเปอร์ซับทีเด็ดนะครับอย่างไทเลอร์ฮีโร่วันนี้ก็เป็นอีก1คนครับที่ผลงานแย่เหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามทุกอย่างดูติดขัดไปหมดเช่นเดียวกันมันก็ต้องมีเกมแบบนี้กันบ้างนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะร้อนแรงแค่ไหนครับมันจะต้องมีวันที่แบบโอ้โหมันติดขัดไปหมดเลยไม่รู้จะเล่นยังไงเจอทีมตรงข้ามก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับสำหรับบอสตันเซลติกแต่วันนี้เป็นเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยยิงกันแย่มากๆครับต้องยอมรับเลยโดยเฉพาะ3คะแนนก็ค่อยไปแก้ตัวกันใหม่นะครับในเกมหน้าสำหรับเกมถัดไปเนี่ยพวกเขาก็เจอของแข็งนะครับเจอทีมอันดับ1ของลีกในตอนนี้นะครับนั่นก็คือยูทาห์แจ๊สสถิติของยูทาห์แจ๊สรวมเกมวันนี้ด้วยชนะ7แพ้1เป็นทีมอันดับ1ของลีกแต่เพียงผู้เดียวนะครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าตัวของคายราลีเนี่ยเขาจะพร้อมลงสนามทำการแข่งขันไหวหรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าทั้งทีมที่ไม่มีคายราลีเนี่ยแพ้2เกมแล้วนะครับวันนี้เนี่ยขาดไปในช่วงควอเตอร์สุดท้ายครับก่อนหน้านี้แพ้เพเซอร์สไปเพราะว่าคายราลีก็ไม่ได้ลงสนามมารอลุ้นกันต่อครับหันไปดูในส่วนของบอสตันเซลติกส์นะครับหลังจากที่พวกเขาแพ้ชิคาโกบูลส์มาทั้งที่นำ19แต้มแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ของมาคัสสมาร์ทแบบเปิดใจนะครับว่าเขาต้องการให้ทั้งเจสันเททัมแล้วก็เจเรนบราวน์เนี่ยถ่ายบอลมากกว่านี้จะได้เปิดโอกาสในการทำแต้มให้ตัวเองได้ง่ายขึ้นและพวกเขาก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันมีการพูดคุยเปิดใจกันนะครับเฉพาะผู้เล่นอย่างที่พวกเรารายงานในช่วงรีแคปก่อนหน้านี้และเป็นยังไงครับเจอกับออร์แลนโดแมจิกเขาก็ทำได้ดีโมเมนตัมต่างๆก็ยังแครี่นะครับมาต่อเจอกับไมอามี่ฮีทในวันนี้ครับเรียกว่าถูกที่ถูกเวลามากๆเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนไม่ลงตัวแบบนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเอาชนะไมอามี่ฮีทที่กำลังร้อนแรงได้พวกเขามีการบล็อกเฉลี่ยนะครับมากที่สุดของลีกในฤดูกาลตอนนี้นะครับสำหรับบอสตันเซลติกส์และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่เขาแสดงเห็นว่าการเล่นเกมรับเนี่ยสามารถนำสู่ชัยชนะมาให้พวกเขาได้เพราะว่าการเล่นเกมบุกในภาพรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหลักอย่างเจสันเททัมกับเจเรนบราวน์เนี่ยทั้งสองคนก็ไม่ได้ร้อนแรงนะครับโดยเฉพาะเจสันเททัมกว่าจะไปได้แต้มเนี่ยอย่างที่แอดมินตูนพูดครับช่วงควอเตอร์ที่4นะครับ3ควอเตอร์แรกนี่คือกินไข่เป็นศูนย์เลยไม่น่าเชื่อมากๆทั้งที่ตัวเขาเนี่ยแฟนๆรวมไปถึงสื่อนะครับก็คาดว่าน่าจะมีฤดูกาลที่สุดยอดแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับที่น่าชื่นชมวันนี้ของ Boston Celtics อีก1อย่างนะครับนั่นคือทัพสำรองของพวกเขาวันนี้โดดเด่นเหลือเกินครับทำแต้มรวมกันนะครับ45ในขณะที่ทัพสำรองของ Miami Heat วันนี้เนี่ยไทเลอร์ฮีโร่บอร์ดก็เลยได้แค่20 45ต่อ20เนี่ยถือว่าห่างเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนนิสทรูเดอร์นะครับโรมิโอแลงเฟิร์ดรวมไปถึงแลรอนนีสมิธทั้ง3คนนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆครับและในเกมวันนี้เนี่ยผู้เล่นของ Boston Celtics เนี่ยมีถึง6คนนะครับที่สามารถทำแต้มได้ถึง2หลักถือว่าเป็นการกระจายการทำแต้มช่วยกันเล่นได้ดีมากๆครับและด้วยชัยชนะวันนี้นะครับทำให้ Boston Celtics ยังไม่แพ้ Miami Heat ในสนามแห่งนี้นะครับตั้งแต่มกราคมปี2019ครับก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อสนามด้วยซ้ำไป Celtics เนี่ยกดให้ Miami มีแต้มได้เพียง78แต้มเท่านั้นนะครับไม่น่าเชื่อเลยก็เลยทำให้เขากลายเป็นทีมที่2นะครับตั้งแต่ปี2018ที่สามารถกดให้คู่แข่งทีมตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถทำแต้มได้ถึง80แต้มได้2เกมติดต่อกันครับก่อนหน้านี้คือ Orlando Magic วันนี้เป็น Miami Heat ครับโอ้โหสุดยอดเหลือเกินที่น่าสนใจคือชัยชนะในวันนี้เนี่ยเป็นชัยชนะเกมนอกบ้านเกมที่4ของพวกเขาแล้วนะครับส่วนในบ้านเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยสักเกมสำหรับเกมหน้า
ครับพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนดัลลัสแมฟเวอริกนะครับเช้าวันอาทิตย์ 7:30 แต่ปัญหาของพวกเขาก็คือการบาดเจ็บของเจเรนบราวน์ครับในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยเจ้าตัวมีอาการตึงๆนะครับที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังขวาทางทีมก็เลยให้เบรกไปเลยครับไม่ต้องลงสนามทําการแข่งขันเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าตัวของเขาจะพร้อมลงสนามทําการแข่งขันเจอกับดัลลัสแมฟเวอริกหรือเปล่าเราต้องติดตามข่าวกันต่อนะครับยังไงก็ขอให้เจเรนบราวน์เนี่ยพร้อมลงสนามทําการแข่งขันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยบอสตันเซลติกส์เหนื่อยอีกแล้วครับและสําหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ Philadelphia 76ers เอาชนะ Detroit Pistons 109-98 Utah Jazz เอาชนะ Atlanta Hawks 116-98 Phoenix Suns เอาชนะ Houston Rockets 123-111และสุดท้ายค่ะกับเกมสุดช็อกใจของแฟนๆ LA Lakers นำอยู่กว่า19แต้มแต่แพ้ OKC Thunder 107-104อ่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะบรรยายความรู้สึกของเพื่อนๆลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือดีในของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ